เราทำอะไรกันเออนี่ครับเพื่อนเจมส์จากโคราชมาเพื่อนๆมาเนี่ยขายทุเรียนนะหน้าโรงแรมพิยาโล99เนี่ยซื้อกันนวลเนียนนวลเนียเพื่อนเดี๋ยวเจ๊ก็มาเช็คเนื้อให้ตรงนี้นะตรงนี้เพราะดูมือคล่องมากเพื่อนนะฮะให้เปิดเนื้อดูก่อนให้ดูอะไรว่าเนื้อเหลืองและแก่จริงเนี่ยครับถ้าไม่ถ้าไม่สวยไม่ให้ครับเพื่อนร้านนี้ใช่ฮะไม่ได้เนี่ยใช่ไหมไม่ได้นะบอกแล้วนะเนี่ยเจ๊ขอดูหน่อยพี่โยนทิ้งดูหน่อยขอดูหน่อยพี่โยนทิ้งดูหน่อยโอ้โหมาโยนไปแล้วคือเจ๊ไม่สวยเจ๊บอกโยนทิ้งหมดเลยเนี่ยเอาของดีขายให้ลูกค้าเดียวครับเพื่อนอยู่กับช่องชาวชาวชาแนลครับผมวันนี้เราอยู่นะฮะหน้าร้านพี่อาคุลุ่มเดิมเนี่ยดูครับมีอะไรกันบ้างปะไปเลยฮะไปเลยลุยไปเลยลุยเฮ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออะไรครับชาวชาวชาแนลชาวชาวชาแนลน้ำตุ๊กเนาะจะได้ติดตามดีไหมชาวชาวชาแนลดีนะโอเคอันนี้สองคนช่วยกันตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กช่วยกันตั้งนะฮะช่องใหม่ชื่อชาวชาวชาแนลจากเทสเดอร์พาแดกเทเดอร์สายแดกจากเทดเดอร์สายแดงให้เปลี่ยนเป็นชาวชาวชาแนลโอเคจะดังระเบิดเพราะว่าชาวชาวนี่มาแน่แล้วก็เป็นดังชาวชาวชาแนลดังแน่นอนเมื่อวานก่อนดูพี่ยาโยนอยู่นะนี่อู้เหลืองอร่ามเลยพันดันพี่ยาโยนสีขาวโยนเลยนะไม่เอาเลยนะอ่อนไม่เอาเลยพี่ยาโยนทิ้งหมดเพื่อนต้องตามคิวไหมเนี่ยช่างครับไล่ตามคิวครับใช่ครับต้องตามคิวครับอ๋อเนี่ยเห็นพอเอาไปช่างแล้วพี่วางก่อนเดี๋ยวเขาใกล้ๆค่อยถือกันนะถือหนักกว่าเปล่าตัวเดินก่อนแล้วรังของตามนี่เพื่อนอยู่หน้ากระดังเลยนะเนี่ยให้เจ๊เช็คก่อนเพราะถ้าเกิดอ่อนเจ๊จะไม่ปล่อยไปงั้นเดี๋ยวเสียชื่อนะถ้าอ่อนแล้วไปแล้วเสียชื่อเสียชื่อจริงเลยใช่ฮะไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมบอกแล้วนะเนี่ยเจ๊ขอดูหน่อยพี่โยนทิ้งดูหน่อยขอดูหน่อยพี่โยนทิ้งดูหน่อยโอ้โหมาโยนไปแล้วคือเจ๊โยนทิ้งอะไรเพื่อนคือไปทำอย่างอื่นไปทำขนมอะไรได้พูดง่ายแต่ว่าถ้าให้ลูกค้าไม่ได้ใช่เพราะลูกค้าจะกลับมาด่าได้เลยอย่างนี้เราขอเช็คเนื้อก่อนดีครับดีกับลูกค้าอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยบางร้านคือขายสักว่าสัตว์ว่าขายก็ขายอย่างเดียวอันนี้ก็ให้เช็คเนื้อก่อนเนี่ยเพื่อนนะดูยังไงล่ะตัวเองเราอยู่ตรงนี้บ้านเราอยู่ตรงนี้มาเช็คเนื้อครับเช็คเนื้อก่อนเช็คเนื้อก่อนมันสุกไหมล่ะไม่น้องน้องเคาะให้เดมอนใครหยิบและรัดมาตรงนี้ให้เป็นต่อท้ายใหม่ใช่อย่าต้องทำอย่างนั้นแหละคนอื่นเขาคอยเนี่ยมันไม่ได้เนี่ยโยนเจ๊โยนทิ้งเลยเฮ้ยดีลูกค้าไม่เอาไปเพื่อนให้เจมอนเช็คนะเพื่อนเจมอนโยนทิ้งไปเลยเมื่อกี้โยนเข้าหลังร้านไปเลยทุเรียนมันไม่เหมือนก๊อตนะคะที่เราเห็นในไอดอลนะเนี่ยคัดเน้นของคุณภาพนะใช่นี่อย่างนี้ได้คุณลูกค้าครับคุณลูกค้าได้แล้วค่ะเอาลูกนี้แทนครับลูกที่ขาวเพื่อให้เขาช่างใหม่ให้เขาช่างใหม่ระวังมือนะได้แล้วค่ะลูกค้าหางตัดไปทางนู้นนะให้เข้าสู่กระบวนการเช็คก่อนนะคะอันนี้ QC อยู่นี้เพื่อนๆ QC เบอร์หนึ่งเพื่อนๆของไม่ดีไม่ปล่อยออกไปเสียชื่อเจมส์ด้วยเสียชื่อพี่ยาด้วยเพื่อนๆพี่ยาเสียเจมส์ทำไมเป็นไรอ๋อนี่ครับเจมส์ขายมาหลายปีแล้วค่ะชื่อเสียงใช้ได้เลยอ๋อฮะไปติดตามเพจนะคะบ้านมดทุเรียนครับไปสืบประวัติดูเลยค่ะอยากรู้จักใครนะคะเข้าไปที่โปรไฟล์แล้วก็เฟซบุ๊กนะใครอยากรู้จักเจมส์นะคะบ้านมดทุเรียนถนนสองฝั่งไปดูนะคะว่าขายทุเรียนมากี่ปีแล้วและขายคอนเซ็ปต์แบบไหนนะคะไม่ดีไม่ขายครับเพื่อนแล้วก็แพนก็ขายไม่เป็นนะคะเน้นขายถูกของดีของดีของถูกและถูกค่ะทำไมเราขายได้เพราะว่าเรามีแหล่งซื้อที่ไม่แพงและเราก็ไม่ต้องเอากำไรเยอะค่ะนะคะการขายมีแค่สองอย่างเองซื้อใส่กับผู้บริโภคเพื่อนต้องขายแม่เปรียบลูกค้านะของไม่ดีรีบไม่ให้เลยนี่นกกระจิบค่ะเช็คนี่นกกระจิบเพื่อนวันนี้มีมากี่พันนะครับโอเค4,000ครับเพื่อน
มีก้านยาวแค่ที่199ที่พี่ยาซับซิได้ให้นะซับซิได้ราคาให้ครับนั้นก็99บาทหมดเลยจะลดจัดอ๋อจะลดจัดให้จะลดแล้วใครขาย99แล้วจะให้ประขายเท่าไหร่ก็ได้เอานะกำไร3บาท5บาทก็ไม่เป็นไรค่ะเราเอาใส่ขายเยอะเน้นวอลุ่มเพื่อนอะไรไม่ดีก็โยนโยนออกข้างๆเหมือนเดิมนี่อันนี้เหลืองนี่อันนี้เนี่ยดูถึงบอกไงคะว่าต้องเช็คขายจะถูกหรือแพงอยู่ที่คนขายนะคนตัวคนนี้แหละค่ะคนกลางต้นทางคนกลางสู่ผู้บริโภคเนี่ยค่ะคือเราคือคนกลางเราจะตั้งราคาเอากำไรมากหรือน้อยของจะถูกหรือแพงอยู่ที่คนกลางไม่เอาเปรียบคนซื้อเพื่อนค่ะอันนี้แข็งนะคะแข็งไปกินพรุ่งนี้หรือมันครับพรุ่งนี้ค่ะโอเคงั้นไม่เจาะนะนี่ก็จะเอากินพรุ่งนี้นะไม่ได้กินวันนี้เนี่ยเนี่ยนี่แก่เพื่อนอันนี้กินอะไรก็แล้วแต่จะกินซื้อแล้วก็อยู่ที่ลูกค้าแล้วมาไปสองลูกแล้วมาจะเอาไปกินพรุ่งนี้เอาลูกอื่นไหมล่ะอันนี้มันสุกแล้วเอาไปด้วยแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะงอมไปไงเห็นเนื้อก็เนื้อสวยเนื้อสวยสวยจริง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 แม้อยากมีกล้องที่แบบว่ามีกลิ่นใช่กลิ่นหอมฟุ้งเลยเพื่อนไม่เอาได้ไหมไม่เอาได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะเจ๊กลัวลูกค้าไปเอาไปกินพรุ่งนี้เอาไปกินพรุ่งนี้แล้วก็มันจะนิ่มกันไปนะกินวันนี้ได้อยู่เข้าใจครับเอาไหมตรงนี้เอาไปเอาลูกไปหรือไงแทนลูกนั้นครับให้เจ๊หาลูกแทนลูกนั้นหาให้ลูกไม่ต้องผ่าคือถ้าผ่านคนนี้ชัวร์อยากได้แบบไหนมือปอเพื่อนกินพรุ่งนี้แบบไม่ต้องผ่าเขาบอกไม่ต้องผ่าเลยครับไม่ได้เหรออ้าวเหรอไม่เป็นไรพอไม่ผ่าปุ๊บมันรู้สึกพลาดเลยเฮ้ยลูกที่ได้ไปสีมันจะดีไหมอ๋อกลัวสีไม่ดีโอเคครับปิดฝาเหมือนเดิมค่ะว่าเก่งแค่ไหนแพ้มีดครับอ๋อแพ้มีดนี่ฮะแพ้มีดครับน้ำภายนอกเราดูได้แค่เนี่ยโอเคเปล่านะมันไม่เหมือนเงาะที่จะมองแล้วสีแดงสีเนี่ยเจ๊ไม่ปล่อยผ่านเพื่อนไม่ปล่อยผ่านนะคะคือไม่ได้วันนั้นอยากฝากแล้วขายอยากขายอย่างเดียวอยากให้ลูกค้าได้ของดีๆไปด้วยเรื่องคุณภาพนี่เราเรียกมากค่ะนี่นี่อันนี้หวานเลยโอ้ยแล้วแม่ค้าทุเรียนนะมองแค่หางตาค่ะรู้แล้วผ่านนี่อันนี้ไม่ได้โม้นะประสบการณ์เพื่อนเป็นสิบปีแล้วขายมาประสบการณ์ปีนี้น่าจะปีที่6แล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะผ่านกี่ลูกแล้วเป็นแสนป่ะเป็นแสนมั้ยเนี่ยเกินแสนลูกอันนี้ดิบผ่านมือเจ๊มันเป็นแสนลูกอันนี้ดิบเนี่ยนี่ยังดิบเพื่อนอันนี้ไม่ให้ไปนะไม่ให้ไปครับเลือกใหม่ค่ะอันนี้ไม่โยนนะไม่โยนเลยอันนี้ไม่โยนอ๋อนี่ครับใช้ได้อ๋อโอเคขาวนี่โยนเลยใช่ไหมโยนได้เลยอย่าแป๊บเลยค่ะตัวเองเอา2ใช่ไหมใช่ค่ะเอา3ก็ได้พี่3เดี๋ยวให้เจ๊ให้เลือกให้เจ๊ให้เลือกให้ดูมันขาวเจ๊ไม่ปล่อยให้ไปวันนี้จัดคิวค่ะถ้าปากจางค่ะตอนนี้ใครมาก่อนก็ได้ก่อนนี่เพื่อนชัวร์นี่ตรงเนื้ออย่างนี้ถึงจะปล่อยไปนี่เพื่อนการเฉือนนะถ้าใครเผลอนะโดนมีดไม่รู้นะปุ๊บเนี่ยดูชัวร์ในตอนอย่างนี้เนี่ยเนื้อโอ้โหดูเนื้อเขาใจเลือกมาแต่ลูกเหลืองเหลืองเห็นไหมเนื้อเข้มโอเคแม่ว่าชัวร์นะเพราะสองประสบการณ์เจ๊ก็สูงไงนะใครเพียรต้องประสบการณ์จริงจริงอ่ะอันนี้สุกแล้วปูๆแล้วนี่สวยมากเลยแต่เนื้อเรามาลุ้นกันฟังเสียงไงครับเจ๊ว่าโอ้นี่ดูสีโอ้ยสวยเหลือเกินลูกค้าบอกทีนี้จะไปกินทุเรียนรอบหน้ากินที่ไหนคะร้านเจ๊มดเหรอนี่จะไปร้านมาที่ไหนคะอ๋อนี่มาบ่อยเขามาบ่อยไม่ไกลอ๋ออยู่ไม่ไกลต้องไปที่ใครเจมส์ครับเพื่อนๆเจมส์ใช่เจมส์มาที่